ัสดีวันนี้พาน้องแอนท่องราตรีนั่นเหยียบเลยน้องแอนเหยียบขี้หมาเพื่อนๆเอ้ยเป็นพาน้องแอนท่องราตรีจ้ะท่องไปท่องมาเหยียบไปจ้ะเมื่อกี้น้องเหยียบแอนขี้หมาเป็นไงล่ะดูที่ไหนอะฮะแม่พาท่องราตรีกลางถนนมาจากสวนโคดะซ้ายแต่พวกดีไซน์เนี่ยดีแล้วลูกตรงนู้นคนเยอะเกินไปนี่จ้ะค่ำค่ำกลางคืนถ้าอย่างนี้จะพากันเดินสายกินจ้ะนะอาหารเย็นทีนี้ก็เดินกลับจ้ะเขาผ่านไข่มันดีเพื่อนๆเอ้ยจะบอกให้นางสาวหันรถเยอะเพื่อนๆเป็นนกด้วยมีนกด้วยเหรอแอนน่ะบอกลิงรถตำรวจเยอะจ้ะวันนี้รถชนกันจ้ะฝั่งนู้นก็อาหารจ้ะฝั่งนู้นนะเพราะอะไรรู้ไหมก็เดินฝั่งนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเดี๋ยวจะแวะซื้ออาหารอีกไงกลัวไงเพื่อนๆนะเราก็ดูนู้นฝั่งนู้นนู้นดูฝั่งนี้ไปเดินไประวังด้วยดูด้วยนะเหยียบอะไรขึ้นมาซวยซวยเลยน้องแอนเมื่อกี้ก็เหยียบขี้หมาไปก่อนเป็นไงลูกไอ้จ๊อกเผือเหยียบน้องแอนเหยียบขี้หมานะเมื่อกี้มันบอกว่าขี้หมาแห้งไม่เป็นไรจ้ะน้องแอนก็นะดูรถแล้วลูกมีรถมาไหมห้างเต็มจ้ะต้องเดินดีๆจ้ะต้องเดินดีๆรออะไรรู้ไหมรถเยอะจ้ะปากช่องรถเยอะขับกันแบบน่ากลัวจ้ะเพื่อนนะได้ไหมเอาอีกนั้นก็มีอ่ะน้องโอเคน้องแอนเขาอิ่มน้องแอนบอกอิ่มมีอีกนะลูกนะจากรถนี่กันอันนี้ป้ายบอกเทศบาลถือมือปากเพิ่มจ้ะน้องแอนไปดูที่ไปรษณีย์อันไหนรู้ไหม Where is Post Office on the topรามอดินแดงวัดพิมพิมพารามโรงเรียนคุรุสามัคคีเหรอเออนั่นแหละเรียนเสื่อมประคองอ่านเก่งอยู่เก่งเพื่อนๆเข้าต้องเข้าใจเนาะเก่งอยู่จ้ะเสียงรถก็แสบแก้วหูดีอยู่จ้ะนะเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนๆOver there, and you see that police car over there. What? Over there, can see the right over there. สงสัยเกิดแอนเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าจ้ะนะสงสัยน้องแอนอิ่มไหมครับอิ่มค่ะอะไรลูกอิ่มไหมคะอิ่มไหมครับอิ่มค่ะอิ่มค่ะจ้ะเสียงรถพยาบาลจ้ะมีอุบัติเหตุข้างหน้าไงนะเลยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องข้ามถนนอีกค่ะข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งก่อนเพื่อนจอยจะเอาโรตีจะน้องแอนจะเอาโรตีแบบธรรมดาบนห้องจ้ะเดี๋ยวจะไปเดินตลาดนัดคลองถมกันจ้ะเพื่อนๆนะเราจะเดินตลาดนัดคลองถมอีกรอบแอนนับคลองไปไว้ก่อนพาลูกเดินจ้ะนะขึ้นไปนอนทั้งวันแล้วอ่ะเพื่อนๆนอน
มันไม่ได้เดินอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยังไงอะอืดจะอืดเหมือนอึ้งอ่างอยู่จ้ะช่วงนี้ย้อยมาเมืองไทยอะอึ้งอ่างเลยจ้ะมันไม่ได้ออกกำลังกายไงเพื่อนๆเนาะกินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยจ้ะเดินก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เดินไกลไงนี่จ้ะด้านหลังอันนี้คือโรงแรมจ้ะนะโรงแรมที่จอยพักเดี๋ยวไปถึงกรุงเทพนะเดี๋ยวจอยจะถ่ายโรงแรมที่พักกรุงเทพให้ดูนะอันนี้คืนไม่แพงจ้ะ7-800จ้ะนะ7-800ไม่แพงจ้ะแต่ไม่มีสระว่ายน้ำนะเพื่อนๆนะแต่ก็มันก็พออยู่สำหรับจอยมันก็พออยู่จ้ะมันจอยอยู่ยังไงก็ได้จ้ะขอให้มันปลอดภัยอ่ะนะขอให้มันแบบรู้สึกว่าเราปลอดภัยอ่ะนะไม่มีพวกมิจฉาชีพอะไรประมาณเนี้ยนะเนี่ยจ้ะโรงแรมที่พักจ้ะให้ลูกเอาของไปไว้น้องแอนเขาอยากเดินดูตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยก็จะพาเขาเดินออกอุ้ยร้อนพานางไปกินไอ้นี่มาจ้ะอยากกินไอ้บะหมี่ก็เลยพาไปกินเมื่อกี้สมใจยากนางอยู่จ้ะลมพัดมามันก็เย็นนะเพื่อนๆนะมันไม่ค่อยได้ร้อนมันไม่ได้ว่าร้อนขนาดนั้นลมพัดมามันยังรู้สึกเย็นๆนะจะกินอาหารไทยย่างไก่ย่างปลาย่างจ้ะแถบที่ว่าจอยอยู่เนี่ยนะอาหารหากินง่ายมากจ้ะมีทุกอย่างเพื่อนๆเอ้ยปลาเผานะปลาเผาปลานิลอบเกลือเผาไก่ย่างที่มันเป็นสีลงสีแดงเหมือนเรากินสมัยก่อนก็มีเยอะแยะจะตับไก่ปีกไก่มีทุกอย่างกระดูกไก่ย่างนะมีทุกอย่างจ้ะลงมาหรือยังอ่ะสาวสวยสาวสวยก็เรียกกันไปอย่างเงี้ยจ้ะนะรถเยอะข้างนอกเสียงนกร้องด้วยจ้ะยามค่ำคืนของเมืองไทยเต็มเลยนกจ้ะบรรยากาศโรงแรมสวยเนาะเพื่อนๆเนาะที่พักจอยใช้ให้เขาเอาของขึ้นไปไว้จ้ะถือไปมันเกะกะเพื่อนๆจอยกลับมาแล้วจ้ะเพื่อนๆไอ้นี่มันคนเยอะเกินจ้ะนะตลาดไอ้คลองถมแล้วตลาดนัดน่ะมันเดินเบียดกันไม่ได้จ้ะแล้วอีกหนึ่งจอยก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะจอยก็กลับแล้วจ้ะมาที่พักแล้วจ้ะโอเคจอยฝากคลิปไว้ด้วยเด้อเพื่อนๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยจ้ะบาย